แม้ไอเราก็นึกว่าขนไปรบนะครับแฟนบอลงงหนักเลยครับรายชื่อนักเตะ AFF เนี่ยเตะแค่อาเซียนแต่ประกาศชื่อเบื้องต้นเยอะกว่าทีมที่ไปบอลโลกอีกครับแถมอีกทั้งเนี่ยคนเล่นดีไม่ติดคนไม่ได้เล่นติดเฉยเลยคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมาไล่เรียงรายชื่อที่มีดราม่าและวิเคราะห์คนที่มีโอกาสหลุดไปพร้อมกันครับทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.thประกาศปุ๊บดราม่าปั๊บประกาศปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บดราม่าปุ๊บปั๊บปั๊บเลยนะครับสำหรับการประกาศรายชื่อนักเตะที่อยู่ในข่ายเบื้องต้นในชุดเตรียมลุยศึก AFF 2022ที่จะเริ่มแข่งกันในเดือนหน้าครับเพราะหลังจากได้เห็นรายชื่อเบื้องต้นแฟนบอลไทยเนี่ยต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าทำไมนะถึงเรียกนักเตะไปเยอะขนาดนี้เรียกเยอะชนิดที่ว่าทีมที่ได้ไปบอลโลกเนี่ยเขายังเรียกเบื้องต้นแค่55คนเองนะครับอังสึกของเราเนี่ยก็เล่นใหญ่ครับเตะแค่บอลอาเซียนกับเรียกมาถึง75คนแถมในรายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้ลงเล่นเลยในฤดูกาลนี้หรือบางคนเนี่ยก็ได้ลงเล่นแค่นิดหน่อยทำให้แฟนบอลยิ่งสงสัยกับวิธีการเรียกตัวของมาโน่เข้าไปใหญ่เลยครับนี้พวกเราชาวตูดูบอลไทยเนี่ยเลยจะพาเพื่อนๆไปดูกันหน่อยครับว่ามีชื่อไหนบ้างที่แฟนบอลดราม่ากันและชื่อไหนที่มีโอกาสจะหลุดจากรายชื่อชุดสุดท้ายกันครับเริ่มกันที่กลุ่มนักเตะที่น่าจะเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้นะครับคาดว่าคงไม่พ้นกลุ่มนักเตะจาก3สโมสรอย่างการท่าเรือ BG และแบงคอกยูไนเต็ดครับที่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการปล่อยตัวเลยฝั่งคนที่น่าจะหลุดไปในรายชื่อของ3ทีมนี้เนี่ยชื่อแรกก็คงจะไม่พ้นชาริวชับปุยที่ว่ากันตามฟอร์มซีซั่นนี้หลังจากกลับมาได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ถนัดก็ถือว่าทำได้ดีครับเพียงแต่เรื่องเวลาลงสนามที่น้อยบวกกับคู่แข่งในตำแหน่งนี้เนี่ยมันมีเยอะครับก็น่าจะทำให้ชาริวเนี่ยหลุดทีมชุดสุดท้ายไปได้นะครับส่วนอีกชื่อที่เป็นดราม่ากันมากที่สุดในชุดนี้เนี่ยก็คือชื่อของพี่บอยฉัตรชัยบุตรพรหมพอทุกคนเนี่ยต่างก็รู้กันนะครับว่าตั้งแต่พี่บอยบาดเจ็บหนักไปใน AFF เมื่อต้นปีมาจนถึงวันนี้ที่ลงคลิปไปพี่บอยก็ยังไม่มีเกมอย่างเป็นทางการเลยแม้แต่เกมเดียวครับเลยไม่เข้าใจเลยนะครับว่ามาโน่เนี่ยไปดูฟอร์มของพี่บอยตอนไหนกันแน่เนี่ยทีมอื่นๆเรามาเริ่มกันที่เมืองทองครับในรายของเอกนิษฐ์อดิศักดิ์วีระเทพและพิชา4คนนี้น่าจะมีโอกาสติดในทีมชุดสุดท้ายสูงครับส่วนสมพรยศเนี่ยอาจจะต้องไปเบียดกับสารานนท์ของเชียงรายสำหรับที่นั่งสุดท้ายในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับที่ตอนนี้เนี่ยมีกิตติพงศ์กับกำพลจองมือ1มือ2กันอยู่ฝั่งเชียงรายแม้ฟอร์มทีมจะดีครับแต่ด้วยการที่เป็นทีมที่เล่นแผนหลัง3มันเป็นคนละสไตล์กับแผนหลัง4ของมาโน่ครับแฟนบอลก็อาจจะต้องลุ้นกันหนักพอสมควรครับว่าจะมีนักเตะคนไหนติดทีมไปบ้างครับทางด้านบุรีรัมย์อันนี้ก็มีดราม่าเล็กๆนะครับเพราะว่านพพลละครพลดันไม่มีชื่อติดทีมซะงั้นแต่พี่แชมป์ศิวลักษณ์เทพสูงเนินที่เพิ่งหายเจ็บกลับมีชื่อแทนซะงั้นฝั่งชลบุรีราชบุรีและเทโร3ทีมนี้ชื่อที่น่าจะจองพื้นที่ใน23คนเนี่ยถ้าไม่มีกรณีที่สโมสรไม่ปล่อยตัวนะครับก็คงไม่พ้นฉัตรมงคลกฤษดาชาญรงค์กำพลและเฉลิมศักดิ์อัคคีครับส่วนนักเตะจากลำพูนลำปางประจวบขอนแก่นโคราชสุโขทัยและหนองบัวก็ต้องรอดูท่าทีของทีมใหญ่กันก่อนครับถ้าเกิดเหตุทีมใหญ่นอกจากท่าเรือจับมือกันไม่ปล่อยตัวนักเตะพอไม่อยากเสี่ยงนักเตะเกิดอาการบาดเจ็บเนื่องจากกำลังลุ้นแชมป์กันอยู่นักเตะของทั้ง7สโมสรนี้ก็มีโอกาสจะได้ลุย AFF ยกชุดเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะครับ6นักเตะจากต่างประเทศพูดกันตามความเป็นจริงคนที่มีโอกาสมาได้มากที่สุดก็คงเป็นในรายของพี่แคมป์สรวัตรเดชมิตรครับส่วนคนอื่นๆก็มีเหตุผลที่อาจจะไม่ได้มาแตกต่างกันไปครับอย่าง2นักเตะเจลีกอย่างสุประโชคสารชาติกับชาววัดวิลชาติในรายของชาววัดเนี่ยน่าจะชัวร์แล้วว่าเตรียมกลับ BG ในเล็กที่2ชาววัดจึงต้องกลับมาซ้อมกับเพื่อนๆและโค้ชคนใหม่ก่อนครับส่วนในรายของเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติเนี่ยก็ต้องรอดูก่อนครับว่าเจ้าเช็คเนี่ยจะมีการต่อสัญญายืมตัวกับซัปเปอโรหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีการต่อสัญญาหลังจากกลับมาเตะเจลีกเอเชียชาเลนจ์ที่ไทยเช็คก็ต้องกลับไปรอปีซีซั่นที่ญี่ปุ่นต่อทันทีเลยครับฝั่ง2ลูกครึ่งในเดนมาร์กอย่างนิโคกับโจนาธาน2คนนี้ว่ากันด้วยโปรแกรมลีกในเลกที่2ที่จะกลับมาเตะกันต่อในเดือนกุมภาพันธ์ก็มีโอกาสนะครับที่ทั้งคู่จะมารับใช้ทีมชาติได้แต่ด้วยเรื่องปัญหาการบาดเจ็บของทั้งคู่นั่นแหละครับยิ่งในรายของนิโคที่หายไปเลยในช่วงหลังก็อาจจะทำให้เราไม่ได้เห็น2คนนี้ในรายการ FF ครับและคนสุดท้ายในรายของน้องเจษชยพิพัฒน์ที่ค้าแข่งในลีกโปรตุเกสน่าจะตัดชื่อออกไปก่อนได้เลยครับ
พวารีที่น้องอยู่ยังลงแข่งกันต่อในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมครับก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราแข่ง AFF นั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับนี่ก็เป็นรายชื่อที่ทางเราคิดว่ามีโอกาสจะติดและหลุดจากทีมชาติสูงครับเพื่อนๆใครคิดเห็นยังไงคิดเหมือนกันหรือคิดต่างกันออกไปยังไงเนี่ยเลื่อนลงมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ